ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ได้เรียนกฎวิชาเลยครับผมไม่ได้เรียนเลยเราอาจารย์จิโร่เรียนป่ะผมเรียนผมไม่เรียนจริงแฮะผมไม่เรียนกฎวิชาเรียนมาปลายที่ไหนสาธิตปทุมวันแสดงว่าโรงเรียนดีใช่โรงเรียนดีนี่เขาโรงเรียนดีกับเราฮะก็จบเซ็นทะเบียนเลยต้องไม่กวดวิชาไม่แต่ผมเลยต้องไม่กวดวิชาไม่สมัยที่กวดคือเพื่อนๆกวดวิชากันแต่ผมแอนตี้ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอ่ะแล้วเราเหมือนผมสาธิตประสานมิตรนะแล้วเราจบมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จหน้าที่การงานด้วยการที่เราไม่ต้องเรียนกวดวิชาขอโทษด้วยครับไม่แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าแต่ว่าพอไปดูแถวสยามเนี่ยผมไปเดินสยามมาผมบอกจริงผมไม่ได้เดินสยามมานานมากจริงเหรอก็ตกใจเฮ้ยมันโรงเรียนกวดวิชามันเยอะขนาดนี้เป็นไลฟ์สไตล์ไปเลยคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สยามที่เดียวนิสแตลเป็นคนรุ่นเก่าต้องไปแยกพญาไทฮะอาคารวันรู้จักไหมไม่รู้จักวันตกรุ่นอาคารวันอยู่แยกพญาไทหัวมุมศรีอยุธยาที่จะไปทางโรงแรมสุโกศลอ๋อตรงที่เมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางของการเรียนพิเศษในทศวรรษนี้แต่ต้องบอกจันทร์โรจันทร์โรจะทำมาหากินกับโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคืองี้เขาบอกว่ามีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเนี่ยเขาดึงเข้ามาแล้วกระทรวง ICT ด้วยนะฮะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็ดึงเข้ามาด้วยแล้วบอกว่าจะให้มีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่งซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าแห่งทั่วประเทศและจะแบ่งประเภทการจัดเก็บภาษีเงินได้เป็นประเภทบุคคลธรรมดาแล้วก็ประเภทนิติบุคคลทั้งนี้เมื่อมีการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้วจะมีการพิจารณาลดหย่อนภาษีให้โรงเรียนกวดวิชาเหล่านี้แทนการยกเว้นภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนแต่ว่าจะจัดเก็บแต่ว่าเดี๋ยวจะลดหย่อนยังไงเดี๋ยวต้องรอดูแปลว่าตอนนี้โรงเรียนกวดวิชาไม่เสียภาษีฮะโรงเรียนกวดวิชาไม่เสียภาษีผมเชื่อว่าส่วนมีส่วนมากไม่เสียภาษีนะแต่ว่าคือผมเขายังไม่มีตัวเลขที่ระบุมาจากการแถลงข่าวซึ่งก็แปลเพราะว่าในแง่ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเป็นธุรกิจที่พูดง่ายๆคือใครทำก็ทุกคนก็รู้ว่าทำแล้วรวยทำแล้วรวยคือสมัยผมเนี่ยกวดวิชาที่มักจะได้ยินครั้งเดียวคือสงวนตรงนู้นที่ไปเรียนเพื่อสอบโทเฟลกันครับอันนั้นต้องเรียนไม่งั้นพวกสอบเนี่ยต้องเก่งข้อสอบไม่ถูกคือสมัยก่อนเนี่ยการเรียนมันต้องเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีแต่ในยุคนี้เนี่ยมันไปถึงขั้นมีเรียนภาษาพิเศษภาษาไทยก็มีพิเศษวิชาสังคมศึกษาก็มีก็คุณเพื่อจะให้ลูกเรียนกฎวิชาไหมอ๋อผมมีแนวคิดใหม่คือบางคนบอกผมว่าถ้าเรียนตอนมัธยมเนี่ยแล้วถ้าเรียนสายวิทย์เนี่ยนะแล้วถ้าไม่กวดเนี่ยยากต้องกวดแต่ว่าผมกับวังว่ามันอยู่ที่ว่าเขาเรียนอะไรนะไม่คิดจะทำโฮมสกูลแล้วสอนลูกเองที่บ้านนะโอ้ไม่ไหวฮะคุณผมก็ไม่แน่ใจว่าผมสอนลูกเองทั้งหมดนี่ลูกจะออกมาไปเรียนเองจะคุยกันรู้เรื่องไหมเผื่อลูกอายุ15ขวบจัดไว้กับไทยแลนด์ได้ยุ่งไปได้ก็ยุ่งเลยก็น่าเป็นห่วงถ้าอย่างนั้นไม่บอกว่าแต่ว่าอาจต้องมีการลดการให้เด็กไทยวันๆไปถูกต้องเรียนต้องกวดวิชาแล้วก็มีคนส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เยอะแล้วเขาก็บอกผมว่าลูกเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาเสียตังค์เยอะแต่ว่าเขาไม่เสียตังค์กวดวิชาคือหมายความว่าเพราะว่าโดยรูปแบบวิธีการสอนในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ต้องไปกวดเพื่อให้มาสอบได้อะไรเงี้ยมันเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพราะโรงเรียนอินเตอร์เราจะเห็นว่าเขามีกิจกรรมให้เด็กทำนู่นทำนี่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมากมายเล่นกีฬาเล่นดนตรีทุกอย่างครบหมดงั้นถ้าโรงเรียนไทยไม่เรียนกับวิชาในช่วงมัธยมปลายช่วงสอบเอนทรานซ์คงยากนะไม่บางทีผมก็สงสัยว่าการแบบอยากให้ลูกไปเรียนกฎวิชาเยอะๆเนี่ยเด็กอยากเรียนจริงๆหรือว่าพ่อแม่กลัวลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เลยบิวลูกจนต้องเรียนกฎวิชาไม่ใช่ส่วนหนึ่งผมว่ามาจากตัวเด็กเองที่พอเห็นเพื่อนไปเรียนแล้วเนี่ยมันเป็น peer pressure ไงว่าถ้าเราไม่เรียนเฮ้ยเราจะสู้เพื่อนได้หรือเปล่าจะสอบเอนทรานได้หรือเปล่าหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่เรียนแล้วจะไปเจอเพื่อนได้ตอนไหนอย่างผมเนี่ยเป็นยุคซึ่งคนชอบไปเรียนพิเศษที่อาจารย์จุฬาจัดกันตอนเย็นผมเนี่ยพูดเลยชัดเจนว่าผมไปเพราะว่าเพื่อนไปกันหมดแล้วถ้าไม่ไปแล้วจะไปคือเพื่อนก็ไปกันหมดนะครับแต่เราเดี๋ยวไม่มีเพื่อนThank you.